ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกครับสนุกครับก็สนุกมากครับผมอันนี้ตั้งใจไปเที่ยวหรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมแพลนกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวนะครับผมคือจะไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศในช่วงเวลาประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็แพลนมาก็เกือบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบว่าพอดีน้องไปทำงานที่ปารีสพอดีเราก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยขอแวะไปหาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เผื่อได้ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยด้วยก็เลยตัดสินใจก็ถามน้องแล้วก็ถามคุณแม่เขาอะไรเงี้ยครับผมก็พอแบบหาวันลงล็อกวันว่างหลังจากทำงานแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับน้องด้วยได้เห็นภาพน่ารักกันเลยครับผมใช่ครับใช่กางเกงก็ตัดสินใจว่าทริปนี้จะแต่งตัวแบบอยู่ที่ปารีสก็จะแต่งตัวแบบให้เข้ากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็อยากจะแบบนานๆทีจะได้ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ไปที่ปารีสด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมันก็ดูอุ่นนะครับแล้วก็ดูแบบสวยงามแล้วก็มีความสุขครับเริ่มจากพี่อาผู้จัดการบอกว่าส่งภาพมาว่าแบบโดดงานจริงมั้ยคะอยู่กับพี่อาก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยขำๆซะมากกว่าคือก็พี่อาเค้าก็จริงๆไม่ได้แบบว่าต้องตามให้กลับมาทำงานอะไรเงี้ยไม่ใช่เงี้ยพี่อาเขาแซวเล่นครับกางเกงนี่คือตั้งใจทำครับตั้งใจทำใช่ก็น้องตัดให้ผมบอกว่าเอาไปตัดให้เลยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบให้เขาทำเลยก็เขาชอบทำพวกเสื้อผ้าพวกกางเกงเนี้ยให้อยู่แล้วรูปหัวใจด้วยก็รูปหัวใจก็ต้องหมายความว่าความรักอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะมันก็ต้องเป็นอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเป็นแบบสิ่งดีๆที่มีให้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพนั้นคนกดไลค์ฟินประมาณล้านแตกฟินจากปารีสถึงบางกอกเลยฮะครับผมก็ดีครับแต่เราก็ไม่ได้อยากจะแบบมาให้ใครแบบว่าไม่ได้อยากจะเรียกเสียงฮาอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเราก็ใช้แบบพื้นที่ของเราให้เป็นประโยชน์ให้มีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยคอมเมนต์แล้วชื่นใจไหมคะที่คุณรักคู่นั้นเป็นยังเห็นเพื่อนเพื่อนน้องอะไรเงี้ยไปคอมเมนต์ก็ตามนั้นครับกับทริปนั้นคือนัดกันแต่งตัวตอนทางทริปคือก็ตั้งใจว่าถ้าแบบไปด้วยกันก็อยากจะแต่งตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบทำอะไรให้มันเป็นแบบความรู้สึกดีอะไรเงี้ยฮะก็น้องก็ให้พี่แอลมาช่วยอะไรเงี้ยฮะขออ้างชื่อหน่อยกันนะให้พี่แอลมาช่วยก็พี่แอลก็จัดเสื้อผ้าให้อะไรเงี้ยขอบคุณเหรอครับครับครับแต่ว่าการร่วมคู่ครั้งนี้มีความหมายอย่างอื่นแทนไหมไม่นะครับไม่ครับปกติก็จะเห็นน้องลงคู่กับผมบ้างแล้วอะไรเงี้ยใส่ชุดเหมือนกันภาพแบบนำทุกคนก็แบบฟินมากขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบเอาโมเมนต์หวานๆอะไรมาออกอยู่แล้วครับผมก็เป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดตัวหรอครับมันผมว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ชัดเจนกับของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วชัดเจนในความหมายของณเดชน์คือสิ่งที่เป็นอยู่ครับทุกวันนี้คือความชัดเจนที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเป็นน้องที่รักน้องที่เป็นสเตตัสแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าไอ้สเตตัสแฟนผมว่ามันเลยคำนั้นมาแล้วป่ะคือทำไมแบบว่าเราไม่ต้องให้ความสำคัญกับการเรียกว่าแฟนก็ได้อะไรเงี้ยคือแค่แบบแค่ขนาดนี้แล้วยังจะต้องเรียกว่าแฟนอีกเหรออะไรเงี้ยคือมันก็แบบมันก็มีความรู้สึกดีๆมากเกินกว่านั้นอยู่แล้วความรู้สึกของณเดชน์ต่อยาย่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ผมก็รู้สึกอย่างนี้มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเรารู้จักกันมานานแล้วก็ความรู้สึกดีๆมันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เจออะไรปัญหาอะไรทุกอย่างมาด้วยกันแล้วเขาก็จับมือผมผ่านมาด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยก็มันเป็นความรู้สึกที่เพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเออมันก็มั่นใจแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เลยแบบมีความสุขที่เราทำอะไรลงไป8ปีไหมคะฮะเหมือนเป็นคนในครอบครัวไหมคะความอบอุ่นความแน่นแฟนความสนิทจริงๆก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับอย่างที่พี่แก้วเขาบอกว่าเป็นคนรู้ใจอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วคำว่าคนรู้ใจมันก็มีความหมายเยอะนะความหมายดีๆเยอะนะครับผมคนรู้ใจก็เรียกว่าเป็นคนที่ดีคนสนิทคนแบบที่เราแบบรู้ใจเราจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆคือ8ปีมั้ยคะมันเป็นผ่านรู้จักกันมา8ปีครับรู้จักกันมา8ปีครับก็เลยผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะครับน้องๆพูดก่อนบอกเพราะว่าน้องออกงานแล้วน้องไม่ได้ให้สัมภาษณ์อ๋อเมื่อวานน่ะเข้าใจผิดแต่เดี๋ยวให้น้องอธิบายก็ได้เป็นเรื่องของเข้าใจผิดอเจนดาของทีมงานของเพรสของเขาไม่ได้แจ้งว่าจะมีนักข่าวมาด้วยอะไรอย่างนี้
ครับก็อันนั้นเดี๋ยวพี่ไปคุยกันเองไม่ใช่งานผมจริงๆครั้งนี้เหมือนได้ใช้เวลาด้วยกันเที่ยวด้วยกันเหมือนแบบอาจจะแบบก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆก็มีแบบไปไหนมาไหนกันอยู่แล้วนะฮะแต่นี่ถือว่าเป็นประเทศที่ไกลที่สุดเท่าที่เดินทางไปด้วยกันเวลามันที่สุดอะไรระหว่างสองคนนี้บ้างต้องขอบคุณเขามากกว่าครับที่เขาอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้รักเสมอเหมือนว่ารักกับน้องอะไรเงี้ยก็ไม่ไรครับเขารู้อยู่แล้วครับตลาดก็จะแบบไม่ค่อยมีแล้วเขาแต่งงานโอ้ไม่ครับไม่ครับยังครับครับยังก็คือเป็นคอมโบที่ดีเป็นคู่กันที่ดีตลอดว่าเดี๋ยวจะมีนาคี2ต้องเจอกันอยู่แล้วใช่ครับมีจะไปทริปด้วยกันอีกไหมคะหลังจากนี้ยังเลยครับช่วงนี้ขอคิวละครไปเยอะแล้วฮะก็ต้องกลับมาไถนาต่อไปก็เวลาแบบคือเราก็จริงๆผมก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนนะในวงการแล้วก็เวลาที่เราแบบได้เรามีความสุขอะไรเงี้ยผมก็บางทีผมก็ทักไปหาพี่หมากบ้างบางทีพี่หมากก็มาแซวบ้างอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือณเดชน์มีความสุขมากเนาะมีโอกาสครับเรียกแฟนเรียกอะไรอีกบ้างไหมคะเท่าไหร่ดีไม่ต้องหรอกครับพี่อาจจะไม่ได้แบบพูดเพื่อให้ทุกคนได้รู้ครับแต่เราพูดกันอยู่แล้วครับครับก็เดี๋ยวเจอวันที่15เนาะครับครับเดี๋ยวครับผมอะไรคะชงๆอาจจะกวนถามติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ